ครับคุณผู้ชม KTFC TV ครับขอพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาครับติดตามไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ครับคู่ระหว่างกรุงธนบุรี FC ครับวันนี้ครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนอัสสัมชัญยูไนเต็ดเป็นผู้เล่นตัวจริงครับของกรุงธนบุรี FC กัปตันทีมครับของเจ้าบ้านครับชัยพัฒน์รัตนธนังพงศ์ผู้ตัดสินทำหน้าที่โดยอริสรป้อมน้อยเพื่อเสร็จความพร้อมก่อนแข่งครับกรุงธนบุรี FC ครับพบกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดผู้ตัดสินให้สัญญาณนกหวีดเริ่มการแข่งขันในครึ่งแรกครับกรุงธนบุรี FC ครับเจ้าบ้านเขี่ยลูกเริ่มเล่นจากขวาไปซ้ายสัมชัญขึ้นมาริมเส้นครับกระชากเข้ามาแต่ล็อกหลบกับหลังมาแล้วตอกส้นมาให้เพื่อนที่เติมขึ้นมาครับแล้วยิงด้วยซ้ายก็ออกไปเองครับลูกนี้ไม่โดนสกัดอนุชาสุนประโคนแทงทะลุช่องมาไม่ถึงอารีครับโดนสกัดไปได้แต่บอลยังไม่ออกเลยมาถึงวุฒิพงศ์วุฒิพงศ์ได้ครอสเข้ามาตรงกลางอุบราขึ้นเทคก็ยังติดเซฟผู้สาวประตูครับสันธนัทเปิดมาทางขวาวุฒิพงศ์บอลลงสวยครับจ่ายให้อนุชาอนุชาลากชี้เข้าไปมาตรงกลางมีจตุชัยจตุชัยลองยิงไกลลูกนี้ก็ยังเข้ามือของผู้สาวประตูครับลูกยิงของเจ้าชายทองบุตรสัมชันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับทำชิ่งกันมาจ่ายเข้ามาออกไปด้านข้างครับแทงมาลูกนี้จับด้วยขวาแล้วเข้าซ้ายแล้วยิงก็ยังติดเซฟครับโอ้โหลูกนี้สุยุทธ์ไม่ชนะถือว่าเซฟสำคัญแล้วสำหรับเกมนี้ยังกินสุยุทธ์ไม่ได้ครับเซตพีซวางบอลมาติดธนงศักดิ์ครับแล้วยิงไม่จับลูกนี้ก็โอ้โหข้ามคานออกไปพอสมควรครับสุดหน้าต่างชาติของอัสสัมครับแต่ตุชัยได้คลอสเข้ามาแล้วโอ้โหธนงศักดิ์ก้มศีรษะหลอกครับแม่แต่ยังไม่ผ่านผู้สาวประตูทีมเยือนครับลูกนี้ไอเดียดีครับธนงศักดิ์วงศ์สมเซ็นเตอร์ครับชัยพัฒน์มาทางซ้ายที่มาสยะมาที่สุวัฒน์อีกครั้งหนึ่งครับได้คลอสเข้ามาอาลีขึ้นมงจอโอ้เปิดทางไหนมงออกทางนั้นเลยครับแม่ถ้าสะบัดศีรษะนิดหน่อยครับอาจจะได้ลุ้นมากกว่านี้ลูกหัวของเดดี้อาลีตั้งเตะมาแล้วผู้ตัดสินก็เป่าด้วยโมดาการแข่งขันใน45นาทีแรกไปก่อนครับทั้ง2ทีมยังทำอะไรได้ไม่ค่อยเป็นชิดเป็นอันเท่าไหร่ครับก็ทำให้สกอร์นั้นอยู่ที่0ประตูต่อ0จตุชัยฟรีคลิกมาอนุชาได้มงเบียดเสาไปนิดเดียวเท่านั้นครับโอกาสเป็นตัวจริงครับสตาร์ทเป็นตัวจริงสำหรับอนุชาสุนประโคนโอปราคิงส์ลีย์จ่ายเข้ามาให้อาลีม้วนแล้วยังไม่ยิงยังล็อกอยู่มีวุฒิพงศ์ขึ้นมาทางขวาจ่ายมาได้สวยครับวุฒิพงศ์เปิดเข้ามาโอ้โหจารุชัยได้เทคแหมโอกาสนี้เป็นลูกศีรษะที่หาดูยากของจารุชัยว่าจารุชัยท่องบุตรนั้นไม่ค่อยจะขึ้นเทคเท่าไหร่แต่ทำได้ดีครับเซาตู้วางบอลยาวมาจากแดนเลยมาถึงสุดหน้าครับพักอกเอาบอลลงโดนมือครับแต่ว่าได้ยิงลูกนี้โอ้โหก็ยังติดเซฟครับโอ้โหลูกนี้ใช้มือช่วยชัดๆครับแม่ผู้สินก็ตามนั้นเลยครับทัพชันบุกเข้ามาจากตรงกลางจับด้วยซ้ายอักเลียเข้าไปอักจีเข้าไปยังไปอยู่แล้วยิงมาเสาไกลลูกนี้ก็ยังผ่านครับไม่โดนใครออกหลังไปเองลงสั่งเข้าออกลงจ่ายมาให้ชัยพัฒน์ครับกัปตันทีมชัยพัฒน์ลากเข้ามาไหลไปทางซ้ายมีเอกพลครับเอกพลนำมุตีสับด้วยขวาตัวตั้งขึ้นมาไม่ให้แล้วตัดสินใจยิงเองลูกนี้ก็โอ้โหยังรับติดมือครับยิงของเอกพลครับจะเป็นซุปซับในเกมนี้ได้หรือไม่ครับเอกพลนำมุตีมัธยะคืนกลับหลังมาที่ชัยพัฒน์ชัยพัฒน์จ่ายบอลพลาดแล้วโดนสวยกลับโอ้โหแล้วแทงมาลูกนี้สวยครับตักจีเข้ามาแล้วยิงย้อยๆโอ้โหเข้าไปเลยครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดขึ้นนำครับดูภาพช้าครับเนี่ยมันหลุดมาตรงกลางระหว่างเซนเตอร์ครับแล้วได้โอกาสจ่อๆข้ามศีรษะของสุยุทธ์ไปทีมเยือนครับได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่89ของเกมครับโอ้โห
เวลาในช่วงทดเจ็บครับยังให้ลุ้นกันสำหรับกรุงธนบุรีชัยพัฒน์ได้เปิดเข้ามามาซาวิ่งมาแปรด้วยซ้ายของเบาไว้หน่อยครับแค่แปรน้ำหนักแรงกว่านี้อาจจะมีโอกาสได้ลุ้นครับแต่มุมเล่นสั้นมามาซายะขืนกลับไปแล้วเปิดโด่งๆมาโอเปร่ามงโอ้โหก็ยังไม่ผ่านผู้สาวตัวต่างชาติของอัสสัมชัญครับสัมชัญจะบุกอีกครั้งหนึ่งเปิดไว้ด้วยซ้ายโอ้แล้วผู้สินก็ให้สัญญาณนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหลุงธนบุรีครับพลาดท่าเสียประตูในช่วงท้ายเกมครับไม่มีแต้มกลับออกมาจากรังเหย้าของตัวเองครับจบเกมพร้อมทั้งสองทีมเป็นเจ้าบ้านครับพาให้กับสัมชัญยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1ครับขอบคุณแฟนคลับพันธุ์แท้ทีมลุงธนบุรีครับวันนี้ตามให้กำลังใจขอบสนามครับเกมหน้าครับยังมีเกมในบ้านกับเมืองการยูไนเต็ดครับอย่าลืมตามมาซัพพอร์ตพวกเรากันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับก็เสียดายนะครับก็เราก็พยายามปั่นโอกาสมาเรื่อยทุกคนทำงานเต็มที่นะครับแต่ว่าจังหวะเป็นของเขานะครับสกอร์เกิดขึ้นก็ถ้าพูดความรู้สึกตรงๆก็คือเสียดายนะครับเป็นเกมของกลางเราจ่ายบอลผิดพลาดแล้วเขาโต้มาได้แม่นยำนะครับต้องขอชมเชยอัศสัมชัญนะครับโอ้โหเกมโต้กลับนี่มาทีเดียวแล้วได้เลยนะครับก็คงต้องเน้นนะครับผมว่าหลายทีมที่เจอเราเดือนนี้เนี่ยไม่ได้มาเปิดสู้เราแล้วนะผมเห็นว่าเราเจอมา3เกมแล้วทุกทีมก็รับแน่นๆมาทั้งนั้นเลยครับต้องปรับใหม่เลยตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับแฟนบอลทุกคนที่สนับสนุนเรานะครับคือผมว่าไม่ว่าเราแพ้หรือชนะนะครับผมทำเต็มที่นักกีฬาทำเต็มที่สตาฟทุกคนทำเต็มที่แล้วผมเชื่อว่าเกมทุกเกมเนี่ยแฟนบอลที่มาดูมีความสุขกับมันนะครับขอบคุณมากที่มาสนับสนุนเราครับ